นี่ครับตอนนี้ผมเดินอ้อมมาแหมฟังหนึ่งของปลาไข่ก่อตะกี้นะที่เราเจออีกงกับอันกลุ่มนกแปลกๆแล้วก็มีต้นไข่ก่อไข่ตีมันกำลังเงาะขึ้นมาใหม่นะจากการขุดไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เฟสที่หนึ่งนะตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่แหมฟังหนึ่งซึ่งเป็นเริ่มจะอ้อมรอบก่อไข่ปลาไข่ในชุดตะกี้มาแล้วนะรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นแหล่งหากินของนกเป็ดกับนกอีกงครับสังเกตดูสภาพนี่มีน้ำแล้วก็มีต้นสลับโดนจิกกินนี่จากฝั่งนี้ไปทางซ้ายมือผมก็จะเป็นปลาไข่บริเวณที่มีปลาไข่มีนกเป็ดลงอยู่แล้วก็ฝั่งขวามือผมก็จะเป็นนี่ฮะติดกับขอบน้ำแล้วก็ครอบถนนเลยนะฮะมองออกไปทะลุผมว่าชุดนี้ถ้าบ่ได้คุดถ้าบ่โดนคุดไปนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของหนองเล้งทรายได้ดีมากครับเพราะว่าสามารถเดินด้วยเท้าได้นะฮะคือถ้าเกิดลักษณะของน้ําแห้งประมาณนี้เฮาสามารถมีเส้นทางที่สามารถเข้ามาศึกษาวิจัยดูนกได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็สะดวกตัวนะฮะและพื้นที่มันจำกัดนกมาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มบริเวณนี้นะฮะสังเกตว่าผมจะมองไปฟังพุ่นก็จะมีเนินดินที่ผมมาเข้ามาตอนแรกนะผมถ้าผมมาจากจุดนู่นถ้าเดินตามเส้นทางคันดินผมก็จะมาทะลุตรงนี้แต่ผมตัดสินใจที่จะเดินอ้อมปลาไมยราบเข้ามาฟังเพ่นะฮะกติโอบเข้ามาเป็นวงกลมครับตอนนี้ผมกะในกลางวงกลมก็จะเป็นปลาไข่นี่ฮะเป็นปลาสลับแหล่งอาหารนี่เหมาะสำหรับการเป็นที่อยู่ของเป็ดแล้วก็มูนกอีกงนกน้ำครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินอ้อมมาแหมฟังหนึ่งนะจะสังเกตว่าบริเวณนี้จะมีร้อยตีนควายตีนงัวน่าจะเป็นร้อยตีนควายของชาวบ้านที่ปล่อยมาเลี้ยงนะเลี้ยงหากินเนี่ยมีกล่องขี้ควายอยู่นะนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นหนองเล้งทรายดั้งเดิมอยู่นะฮะถ้าถูกขุดไม่เป็นแหล่งน้ำตื้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายตัวนะแต่ผมก็บ่แน่ใจเหมือนกันว่าโครงการนี้เพิ่นจะดูที่จำนวนปริมาณดินกับปริมาณน้ำหรือเปล่าครับเพราะว่างบประมาณในการอนุมัติมานี่เพิ่นจะต้องมีการคำนวณด้วยจำนวนดินในการขุดมันแมทกับปริมาณของงบประมาณที่เพิ่นอนุมัติมานะฮะแต่บางครั้งถ้ามันสามารถเลี้ยงได้นะฮะแก้ไขด้วยวิธีอื่นผมคิดว่าถ้าเซฟโซนส่วนนี้ไว้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์นักอยู่นะฮะอาจจะต้องขยับไปคุดในพื้นที่ที่มันมีความสูญเสียในเรื่องของระบบนิเวศหรือธรรมชาติของหนองเล้งทรายต่ออันนะเพราะว่าในการสำรวจในการคุดเนี่ยบางทีเพิ่นบ่ได้ลงมาพื้นที่ละเอียดเต่าใดนะฮะบางทีพื้นที่บางจุดมันเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรคุ้มค่าของมันอยู่แล้วนะถ้าเราไปขุดทำลายจุดนั่นไปมันอาจจะทำให้เราสูญเสียหนักกว่าได้นะแต่บางจุดนี่ถ้าเราสามารถขุดไปแล้วมันไม่มีผลกระทบนักใดเราก็สามารถแลกเปลี่ยนพื้นที่กันได้ด้วยนะแต่ก็ต้องไปปรึกษากันครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะมาชี้ชัดได้ว่าควรจะขุดตรงไหนหรือเว้นตรงไหนนะเพียงแต่ว่าผมกับเป็นสื่อคนหนึ่งนะที่พยายามเข้ามาเก็บข้อมูลดังไหนแล้วก็บอกเราผู้รักผู้ใหญ่ได้ฟังถ้าเปิ้นได้หันในคลิปนะฮะเปิ้นอาจจะเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาเพื่อการพัฒนา
ึ่งมันดีที่สุดสำหรับชาวบ้านตัวนี้นะเพราะว่าปัญหามันจะได้เกิดมาที่หลังนะว่าในการพัฒนาแล้วมันไปทำลายระบบนิเวศอันเก่าของเขาของชาวบ้านไปแล้วเนี่ยมันก็การพัฒนามันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเนาะไหนๆก็ทำแล้วเสียงบแล้วก็อยากจะทำให้มันได้ทุกๆฝ่ายครับและตอนนี้ผมก็ได้เดินมาพดแหมฟังหนึ่งนะฮะผมโอ้โชคดีครับผมเดินมาเจอและนี่ครับผมก็กำลังจะเดินอยู่บนคันดินที่สามารถเดินได้ครับถ้าเนี่ยพื้นที่ที่เป็นดินตรงนี้ถ้าเพิ่นบ่เอาออกนะฮะก็สามารถเป็นเส้นทางในการเดินศึกษาธรรมชาติให้กับเยาวชนหรือว่าใครที่สนใจมาดูได้นะยังฟังนี่นี่มันเป็นต้นไมยลาบผมคิดว่าบ่มีปัญหาในเรื่องของการขุดนะสามารถขุดหลอกออกได้เลยนะแต่ฝั่งนี้มันจะมีเนี่ยแอ่งน้ำขังอยู่นะถ้าเป็นสมัยตะเมินเพิ่นอาจจะเป็นว่าเด่นเป็นเด่นที่มีน้ำขังนะเป็นที่ลุ่มน้ำขังแล้วก็ฝั่งนู่นก็จะเป็นกอไข่เต็มเลยครับเนี่ยกอไข่เต็มเลยเนี่ยเป็นปลาไข่แล้วก็พอเดินมาทะลุฝั่งนี้นี่ฮะมันก็จะเป็นเส้นทางลำเลียงดินในเฟสที่1เฟสที่2จะมีการใจเส้นทางนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นทางล้อมรอบก่อไข่ที่เป็นปลาตีนกอยู่อันนั้นนกอย่างนี้ผมซูมไปหนึ่งตันครับโอเคแล้วฟังแหมฟังหนึ่งฟังขวาของถนนตรงนี้นะก็จะเป็นคลองแหมหนึ่งเส้นนี่ฮะนี่จะเป็นคลองน้ำลึกก็จะลากยาวไปทุ่งถึงสันกำแพงเลยครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็ขนานไปกับคลองเส้นนี้ฟังนี่ก็จะเป็นปลาต้นไมยลาบแล้วก็ตรงด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นกองดินตีเกยเป็นโบราณสถานเก่าครับหัวหน้าวราริศเปิ้นก็ได้ฮือกรมชนเอาดินเข้าไปถมไว้ก่อนเพราะว่าเพื่ออนาคตถ้าใครอยากจะศึกษาว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นวัดเก่าจะได้ก็อาจจะมีการมาศึกษาวิจัยกันเหมือนกันนะถ้าขุดไปเป็นน้ำลึกไปแล้วมันจะเหลืออย่างนะเพราะฉะนั้นก็ถมดินไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ฟังแหมฟังหนึ่งฟังนู่นมันก็จะเป็นวัดเก่าตัวก็ถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่เขาสามารถมาศึกษาข้อมูลกันได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านสันสลีกันเดินผ่านสันกำแพงสังเกตเก้านิ้วเก้านั่นนะครับนั่นคือจุดหมายปลายทางของเขาบ้านสันสลีครับผมจะต้องไปจุดนู่นเลยตรงสะหลวงตอนนี้เราเดินมาได้กึ่งทางแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ